ลุงเล็กลุงเล็กเตรียมแช่ข้าวแล้วค่ะแช่ข้าวจะหวานมาไม่ทันมาไม่ทันตอนแช่ข้าวหมดแล้วนี่หมดแล้วนี่ข้าวแช่ได้เกี่ยกี่ถังแช่สองถังกี่กระสอบเนี่ย200โล200โลนา6ไร่ใช่ไหมนา6ไร่200โลโอ้คุณโอ้เข้าใกล้ไม่ได้คุณก็เวลาเราเทลงใส่มันมีน้ำอยู่แล้วเราก็ฟักเอาข้าวรีบออกแช่ไว้คืนนึงค่ะฟักข้าวรีบออกข้าวรีบที่มันไม่เต็มเม็ดมันก็จะลอยขึ้นค่ะก็จะลอยขึ้นแล้วก็จะใช้ไอตะข่ายไม่ใช่ตะข่ายตะกร้าตะกร้าตากออกตากออกใส่กระสอบที่จริงที่จริงมันก็มีอยู่นะมีข้าวอยู่แต่มันไม่เต็มเนาะมันก็เลยลอยถึงแม้มันจะงอกเททิ้งไว้ตรงนี้มันก็งอกนะแต่ว่ามันไม่แรงค่ะมันไม่แรงเราเอาเม็ดเต็มๆที่มันจมน้ำเอาเม็ดเต็มๆที่มันจมน้ำที่มันลอยอยู่เราก็ตักทิ้งเราก็จะทำแบบนี้แช่ไว้หนึ่งคืนค่ะหลังจากที่เราแช่ข้าวไว้หนึ่งคืนเราก็จะมาเทเอาข้าวออกจากถังค่ะถ้าได้ผ้าลี่ห่างๆเทลงมันก็จะไหลออกอันนี้เป็นผ้าที่มันหนามันก็จะข้าวมันก็จะไหลออกไปด้วยค่ะข้าวก็จะไหลออกไปตามน้ำพอเทออกแล้วลุงเขาก็จะตักใส่กระสอบค่ะตักใส่กระสอบแล้วก็จะเอาไปตั้งไว้
ไม่ยากพอหรอกเป็นลายๆอย่างเงี้ยคนจะมีจะติดไฟเนี่ยถ้าลาดน้ำน้ำเปื่อยแบบนี้เออไม่ต้องลาดก็ได้ไม่ต้องลาดก็ได้โอ้ร้อนอุบเลยเนี่ยถึงนั้นแล้วร้อนอุบเลยงอกแล้วเมื่อวานนี่ก็บ่ได้ลาดบ่เมื่อวานตอนแรกลาดบ่ได้ลาดถ้าลาดก็เหมือนกับกระตุ้นให้มันยาวเนาะนี่ก็คนก็ปล่อยเออบ่ต้องอุ้มผาก็ได้แต่อุ้มผาสิบ่งอกสิบ่งอกยาวปานหยังบ่ข้างล่างมันเด้ข้างล่างมันเด้เบิ่งตัวกลางๆมันเนาะข้างกลางมันงอกบ่น่าจะงอกทั่วอยู่เนาะกระดาษหน้ามันก็งอกเนาะถ้าเวลาลาดนะเวลาเฮาลาดนะพยายามลาดไม่กบวานเนาะถ้าใช้เครื่องพ่นบ่ได้ก็เอามือวานเอาร้อนอุบเลยนี่นอนนั่นแหละมีที่ลาดร้อนอุบเลยแต่ถ้าลาดก็กวมยาวเนาะขาวเลยเนี่ยวิธีการมักเข่ามักเข่าให้มันงอกกะป้ายิ้มก็จะทำแบบนี้นะคะมักเข่าก่อนที่จะไปหวานเนาะแช่หนึ่งคืนแล้วก็ฮะสวัสดีครับหรือยังแช่หนึ่งคืนแล้วก็เอาใส่กระสอบไว้เนาะอันนี้มักใส่กระสอบไว้สองคืนค่ะเพราะว่ามีเพิ่งคืนเดียวเองเพิ่งคืนเดียวแม่นบ่เออลงคืนนี่แหละคืนที่สองเนี่ยสองคืนเนาะต้องงอกดีงอกดีขนาดแล้วต้องเอาผ้าคลุมไว้ด้วยค่ะเด้อเอาผ้าคลุมไว้ให้มิดชิดให้มันร้อนอุบเลยนี่ก็ร้อนค่ะถ้าบดเอาน้ำราดก็กลัวมันหนึ่งเขาว่าเนาะถ้ามันห้อนหลายคือกันกับหนึ่งมันเนาะเลยต้องเอาน้ำราดค่ะลุงเล็กก็จะเอาน้ำราดลาดทุกกระสอบเลยแต่คืนนี้จะบ่เอากระผ้าเต้นคุมค่ะจะเปิดไว้ย่ามันงอกลายย่ามันงอกลายกว่าเก่านักเรียนกำลังเลิกเรียนเสียงรถดังวุ่นวันวุ่นวันเลยนี่แหละค่ะวิธีการมักเข่านะมักเข่าให้มันงอกก็เอาขึ้นมาจากน้ำแล้วก็เอามาปุ๊บไว้เอากระสอบเงินไว้เมื่ออื่นวานเป็นบ่เมื่ออื่นน่ะจะวานได้โอ้ยไม่รู้ไม่รู้ร้อนมากเลยมันร้อนน่ะลุงแต่ว่าก็ไม่จะไม่อุ๊บไว้ละพรุ่งนี้ถ้ามันยาวไปก็ต้องหวานมือเนี่ยวันนี้ว่านเหมาะเลยเนี่ยจะคนตีเถือกนะยังไม่นั่นเลยไปดูแล้วยังไม่เรียบร้อยเลยเถือกนาเดี๋ยวพรุ่งนี้จังว่ากันพรุ่งนี้น่าจะหวานได้รู้หวานแน่นอนแหละเออไม่งั้นก็ยาวติดรากติดกันแล้วเนาะให้มันไหลออกแม้เวลาลาดน่ะให้น้ำมันไหลออกปานนี้แล้วเนาะไหลออกบ่ไหลเอาแค่มันเย็นได้ดินี่มันให้น้ำมันไหลออกห้อนๆน่ะไหลออกน้ำห้อนบ่ไหลออกเบิดมันก็ห้อนอยู่ในๆนั่นแล้วกำหนึ่งมันนั่นแหละยอดมันจะยอดเข่าอ่ะจะพอจะฮอดเต็มแน่นเอียดเลยข้าวงอกเยอะไปหรือเปล่าครับโอ้งอกเยอะนะวันนี้แน่นเลยหวานมือน่าจะหวานมือ
เดี๋ยวพ่นนอกก็พ่อไม่ลดน้ำได้อยู่แม่จะลานมือไม่ได้ก็กระบะเดี๋ยวเอาพัดที่มันมือช่วยดูพ่อจับไม่ทำไมพัดแรกมันแห้งไม่มีใครเอาอ่ะจะหันหัวเขาตีจะเด่นนี่แหละแต่มันไม่ลนอยู่นะเนี่ยมันลายไปตามทางมันลายได้แค่ที่พื้นที่พอพื้นที่ก็พื้นที่คนต้องติดตัวปกติด้วยเจ้าเพื่อนคนนี้ก็ติดตามมาไงประมาณโมเข้าไปที่นี่เลยมีปัญหารู้สึกว่ามันงอกแน่นเลยอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ